มบริษัทต่างๆเนี่ยที่ทำในลักษณะของโรงงานสกัดอยากที่จะมารวมตัวกันเพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานในการผลิตเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือว่าต้องการที่จะนำเสนอว่านอกจากช่อดอกแล้วเนี่ยมันยังมีสารสกัดนะครับที่เราสามารถสกัดเนี่ยจากช่อดอกพวกนี้นะครับออกมาได้นะครับซึ่งสารสกัดพวกนี้นะครับสามารถที่จะนำไปต่อยอดในการทำออกมาเป็นยาแผนปัจจุบันทำมาเป็นยาสมุนไพรทำออกมาเป็นเครื่องสำอางทำออกมาเป็นลักษณะของอาหารเสริมเราต้องการให้ประชาชนหรือผู้ใช้เนี่ยมองเห็นความแตกต่างระหว่างการนำช่อดอกไปใช้กับการนำตัวสารสกัดไปใช้การที่จะส่งออกช่อดอกไปต่างประเทศยังค่อนข้างมีอุปสรรคอยู่แต่ถ้าเราสามารถเอาช่อดอกพวกนี้นะครับทั้งกัญชงกัญชามาแปลงออกมาเป็นสารสกัดก็จะสามารถเอาไปใส่ในตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นปลายน้ำได้ไม่ว่าจะออกเป็นลักษณะของสบู่เป็นเจลเป็นครีมทำออกมาเนี่ยเป็นลักษณะของยาสมุนไพรเราเห็นคุณประโยชน์ของตัวต้นกัญชงกับกัญชาเนี่ยอย่างชัดเจนนะครับในการที่จะนำไปใช้เนี่ยในการที่จะให้เกษตรกรหันมาปลูกมีรายได้ที่ดีนะครับแล้วก็ทำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะเรียกว่าอะไรตอบโจทย์หรือตอบสนองเนี่ยความต้องการของลูกค้ากลุ่มหนึ่งได้อย่างชัดเจนครับพอกฎหมายเนี่ยมีการปลดล็อกบริษัทต่างๆเนี่ยก็เริ่มดำเนินการขอใบอนุญาตเนี่ยในการที่จะสกัดตัวสมุนไพรควบคุมถ้าเราสามารถสกัดกัญชาได้ก็ส่งให้กับทางโรงพยาบาลหรือบริษัทยาเพื่อนำไปเป็นยาต่อไปเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของกลุ่มผู้ปลูกที่เป็นตัวของกัญชาด้วยกัญชาไม่ได้ใช้ในเชิงของสันทนาการหรือนันทนาการแต่สามารถที่จะมาใช้เนี่ยเพื่อการแพทย์นะครับหรือเพื่อสุขภาพเนี่ยจริงๆควบคู่ไปกับกัญชงครับส่วนของตัวพรบ.นะครับมองว่าเป็นพรบ.ที่มีความชัดเจนนะฮะมีการควบคุมนะครับในการที่จะนำกัญชงกับกัญชาเนี่ยมาใช้ก็คือจะทำให้ทุกคนเนี่ยมีมาตรฐานที่ชัดเจนครับผมในการที่จะดำเนินธุรกิจนะครับก่อนหน้านี้ถ้าไม่มีพรบ.มาเนี่ยในฐานะของบริษัทหรือระดับอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็มีความไม่แน่นอนว่าธุรกิจเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนถ้าเรามาดูตัวประกาศตัวของพรบ.ล่าสุดเนี่ยก็จะเห็นว่าภาครัฐเองเนี่ยมองเห็นนะครับแล้วก็ต้องการที่จะกำกับเพื่อไม่ให้เยาวชนนะครับหรือเด็กเนี่ยเข้าถึงนะครับคือเขามีความพยายามและในการที่จะควบคุมตรงจุดนี้ก็เป็นหน้าที่ของสมาคมเป็นหน้าที่ของสื่อนะครับในการที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งว่ามันมีประโยชน์มากกว่าโทษเราก็ได้เข้าพบกับท่านรัฐมนตรีนะครับอนุทินนะครับเราก็ไปให้กำลังใจท่านแล้วก็ให้การสนับสนุนท่านนะครับในการที่จะผลักดันตัวพรบ.กัญชงกัญชาเพื่อที่ว่าเราจะได้มีกติกาแล้วก็มีกฎเกณฑ์ควบคุมไม่ให้ไปใช้นะครับในกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงคือถ้าตัวพรบ.กัญชงกัญชาเนี่ยไม่ผ่านเนี่ยมันก็ยังจะอยู่ในสภาวะของสุญญากาศเราก็จะมีความไม่แน่นอนในการที่จะกำหนดแผนนะครับหรือกลยุทธ์เนี่ยในการที่จะทำตลาดออกมาตลาดมันก็จะเดินไม่ได้พอตลาดเดินไม่ได้นะครับมันก็จะมีผลกระทบต่อเกษตรกรที่หันมาปลูกหรือสนใจปลูกนะครับถ้ามันไม่ผ่านขึ้นมาเนี่ยการที่จะผลักดันให้พืชกลุ่มนี้เป็นพืชเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็จะมีความลำบากมันจะกระทบเลยตั้งแต่ปลายน้ำกลางน้ำต้นน้ำคนปลูกตอนนี้ปลูกเยอะมากในแอปปลูกกันเนี่ยเป็นล้านถ้าเขาปลูกกันเยอะแต่มันไม่มีคนกลางหรือส่วนกลางที่เป็นโรงงานเนี่ยเอามาสกัดออกมาเป็นสารก็ไม่สามารถที่จะนำไปแปรรูปเนี่ยออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ถ้าพรบ.ตรงนี้เนี่ยมีความติดขัดนะครับมีความล่าช้าเนี่ยมันกระทบตั้งแต่ต้นกลางแล้วก็ปลายน้ำโรงงานธุรกิจหรือเกษตรกรเนี่ยก็ลงทุนกันไปเยอะแล้วนะครับอยู่ดีๆเนี่ยถ้านำกลับไปเป็นยาเสพติดเองเนี่ยผมว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับค่อนข้างที่จะมหาศาลทีเดียวครับผมตัวพืชกัญชากับกัญชงเนี่ยนะครับมันมีคุณประโยชน์มากตามที่ได้เคยศึกษาแล้วก็ได้รับฟังนโยบายจากท่านนะครับก็คือว่าในกรอบของว่าเชิงเศรษฐกิจ
กรอบเพื่อดูแลสุขภาพแล้วก็กรอบในเรื่องของการรักษาทางการแพทย์เราต้องผลักดันนะครับไปให้สุดทางนะครับเพราะผมมองว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศแรกที่เริ่มตัวนโยบายตรงนี้ครับเราต้องใช้โอกาสนี้นะครับในการที่จะเป็นศูนย์รวมหรือศูนย์กลางเนี่ยในภาคเอเชียให้ได้เพราะดูแล้วประเทศเพื่อนบ้านเองเนี่ยก็มาตามนโยบายของทางท่านอนุทินหรือทางพรรคเนี่ยได้กำหนดไว้นะครับเราจึงเป็นผู้นำแล้วนะครับเราควรที่จะผลักดันและก็ส่งเสริมให้ธุรกิจพวกนี้หรืออุตสาหกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆครับผมในส่วนของบริษัทเองนะครับเราก็จะเป็นโรงงานสกัดสารสกัดตั้งต้นเพื่อให้กับปลายน้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องสำอางอาหารเสริมอาหารนะครับหรือว่าเป็นพวกยาสมุนไพรเนี่ยนำไปใช้ต่อได้พอเรานำช่อดอกมานะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราเอามาสกัดเราก็จะได้ออกมาเป็นน้ำมันยังคงไว้ซึ่งความเป็น full spectrum ของมันอยู่ก็คือในตัวน้ำมันเนี่ยยังมีสาร THC อยู่แล้วก็ยังมีสาร CBD อยู่พอสกัดสารออกมาเนี่ยมันจะมีสาร THC เนี่ยที่สูงอยู่แล้วในตอนต้นเราก็จะทำการ dilute หรือลดปริมาณสาร THC ลงนะครับให้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดก็คืออยู่ที่ไม่เกิน 0.2% อันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้เนี่ยเป็นพวกยาหยอดใต้ลิ้นช่วยให้การคุณภาพในการนอนหลับเนี่ยมันดีขึ้นยังไงนะครับเราก็ต้องเดินเคียงข้างคุณอนุทินนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยก็มีวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็บุกเบิกแล้วก็ทำให้ตัวพืชตัวเนี้ยมันกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่แท้จริงเราต้องให้กำลังใจท่านนะครับแล้วก็สนับสนุนท่านแล้วก็นโยบายของท่าน